สวัสดีเช้าวันที่6ธันวาคม2565นะครับเช้านี้มาใส่น้ำกรดนะครับกับยางที่เจาะเมื่อวานนะครับเจาะไว้เมื่อเวลา10โมงนะครับ10โมงเช้าตอนนี้เวลาประมาณ6โมงนะครับผ่านไปแล้วประมาณ20ชั่วโมงต้นนี้เป็นพันธุ์ RIT 251นะครับเป็นเข็มที่3ของการให้ฮอร์โมนนะครับเนื่องจากว่าผมเจาะเมื่อวานเนี่ยผมจะไล่ฮอร์โมนออกนะครับไล่ลมทิ้งหมดนะครับเพื่อที่จะเตรียมในการให้ฮอร์โมนครั้งต่อไปนะครับรอบนี้ผมพักต้นอยู่ประมาณ4วันนะครับห่างจากเข็มที่2นะครับในการรอบในการให้ฮอร์โมนนะครับผมให้ฮอร์โมน1ครั้งนะครับ20 ml เนี่ยผมจะเจาะอยู่3ครั้งนะครับเมื่อวานเจาะเข็มที่3นะครับซึ่งห่างจากเข็มที่2 4วันครั้งที่3เนี่ยในการทำงานคือผมจะไล่ลมด้วยเจาะยางด้วยนะครับเจาะแล้วก็ไล่เอาฮอร์โมนไล่เอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันอยู่ในหลอดเนี่ยนะครับออกให้หมดนะครับตอนนี้ในหลอดก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับในหลอดก็ยังไม่รั่วนะครับเห็นมั้ยครับยังมีแรงดึงอยู่เพื่อที่ว่าในการทำงานครั้งต่อไปในการเติมฮอร์โมนเนี่ยมันจะได้ทำงานได้ง่ายได้เร็วขึ้นนะครับมาดูผลผลิตกันนะครับครั้งที่3ปกติแล้วการให้ผลผลิตของต้นยางเนี่ยในการเติมฮอร์โมน1ครั้งนะครับผลผลิตมันก็จะเข็มแรกนะครับมันจะให้เราเติมทิ้งไว้24ชั่วโมงแล้วก็เจาะนะครับมันจะออกมากพอเจาะครั้งที่2ห่างจากครั้งแรก 2-3 วันเนี่ยผลผลิตมันก็จะดรอปลงนะครับพอเจาะครั้งที่3ก็จะดรอปลงอีกนะครับแต่ว่าต้นเนี้ยต้นนี้แล้วก็อีกหลายๆต้นนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเป็นแค่บางส่วนสําหรับต้นที่ตอบสนองดีนะครับอย่างต้นเนี้ยเป็น1251นะครับผลผลิตมันจะค่อนข้างสูงผลผลิตเขาจะค่อนข้างสูงนะครับเขาจะให้สม่ําเสมออย่างนี้เลยนะครับเกือบทุกเข็มเลยนะครับเข็ม1เข็ม2เข็ม3เนี่ยแทบไม่มีความแตกต่างเลยนะครับเขาจะให้อยู่ประมาณนี้นะครับสำคัญคือตอนที่เราพักต้นถ้าเราพัก 2-3 วันหรือ4วันเนี่ยพอมีเวลาเราพักหลายวันขึ้นเนี่ยต้นยางมีเวลาพักมีเวลาในการสร้างน้ำยางเนี่ยพอเจาะครั้งนึงมันก็จะออกเยอะนะครับอย่างของผมเนี่ยถ้าเจาะทำตารางเนี่ยประมาณ10วันต้องเติมฮอร์โมนครั้งแต่ว่าหลังๆเนี่ยด้วยภารกิจงานหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะทำให้ผมเป็นว่าบางที12วันหรือ15วันกลายเป็นว่าเดือนนึงเติมฮอร์โมนแค่2ครั้งทำให้วันเจาะเนี่ยลดลงแต่ว่าผลผลิตเนี่ยก็ยังใกล้เคียงเดิมนะครับอันนี้คือข้อดีของการใช้ระบบเจาะร่วมกับฮอร์โมนเอทิลีนนะครับข้อดีของเขาคือหนึ่งเลยก็คือในการทำงานเนี่ยมันไม่ต้องใช้ฝีมือนะครับมันไม่ต้องใช้ฝีมือมันทำงานง่ายสองทำเวลาช่วงเวลาไหนก็ได้นะครับสามคือให้ผลผลิตที่สูงนะครับแต่ต้องอยู่ภายใต้ของการบำรุงรักษาที่ดีนะครับอย่างผมเนี่ยให้ปุ๋ยตามมาตรฐานนะครับต้นละ1กิโลกรัมต่อต้นต่อปีนะครับปีหนึ่งต้องได้กินปุ๋ย1กิโลต่อต้นนะครับตรงนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์มาเดินกว่าแล้วครับเจาะเวียนไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยมีรอยเดิมเห็นไหมครับรอยเดิมผมเจาะเวียนมาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลือฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเจาะได้อีกประมาณ4ครั้งนะครับ4ครั้งก็จะมีในส่วนของที่เหลืออยู่ว่างๆนี่ก็สามารถเจาะได้นะครับถ้าเกิดว่าผลผลิตยังไม่ลดลงนะผลผลิตเราเจาะแล้วมันยังเห็นว่าผลผลิตก็ยังออกดีอยู่เนี่ยผมก็ยังไม่ย้ายนะครับอาจจะย้ายชุดนู่นแหละหลังปีใหม่ช่วงเดือนมกรานะครับก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนเนี่ยกับระบบเจาะเนี่ยผลผลิตเขาสูงนะครับแต่ต้องอยู่ภายใต้ของการบำรุงรักษาที่ดีด้วยนะครับต้นยางต้องมีความพร้อมความสมบูรณ์นะครับนอกเหนือจากของการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่เราใช้งานได้ดีก็คือนี่ครับใช้หมวกง่ายๆครับแค่ลดน้ำมันผ่าครึ่งแล้วรัดได้รวดนะครับช่วยป้องกันน้ำฝนได้ระดับหนึ่งนะครับอย่างถ้าเป็นพายุมาก็อาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝนแบบไม่หนักมากนี่ก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนถ้วยเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาลงมาแล้วก็กวนน้ำกดนะครับไว้ตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับถ้วย1ลิตรนะครับขึ้นไปลองไว้นะครับเดี๋ยวกวนน้ำกดนะครับกวนน้ำกดก็
ข้อมูลนะครับไม่ได้อัปเดตมาพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับแจ็คพอตนะครับติดโควิดตอนนี้ก็หายแล้วนะครับหายแล้วก็ลงมาทำงานที่สวนนะครับพักต้นยางไปพักหนึ่งนะครับก็ยังเข้ามาเก็บเกี่ยวอยู่เรื่อยๆแหละครับแต่ว่าอาจจะลดลงเนื่องจากว่าเราเป็นโควิดแล้วเนี่ยกำลังร่างกายเราก็ไม่เต็มร้อยนะครับตอนนี้กำลังร่างกายก็ฟื้นกลับขึ้นมาแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มต้นยางครับพยายามอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกับผมวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ